ตอนนี้นะคะว่ากันว่านี่จะเป็นรอยร้าวหรือจะเป็นจุดแยกของตระกูลอยู่บำรุงกับพักเพื่อไทยเลยหรือไม่หลังจากที่ล่าสุดนะคะจริงๆคุณอุ้งอิงก็ออกมายอมรับแล้วแหะว่ามีการพบมีการพูดคุยกับคุณวันอยู่บำรุงจริงๆก็ตําหนิไปหลังจากที่มีภาพที่ไปให้กําลังใจนะคะทางด้านของคุณคารณวิทย์ทุกประจ่างวันที่มีการนับคะแนนนายกอบจอก็คือคุณวันก็มีการไลฟ์แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่น้ําตาคลอเบ้าไปในระหว่างที่ไลฟ์ด้วยเพราะว่าเจ้าตัวประกาศว่า นอกจากจะลาออกจากการเป็นตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยด้วยหลังจากมีความเคลื่อนไหวของลูกชายได้ไม่นานค่ะฝั่งของคุณพ่ออย่างคุณเฉลิมเองก็ออกมาบอกว่าผมเนี่ยนะ ตกได้แต่ต่ําไม่ได้ถ้าลูกอยู่ไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้ให้พักเนี่ยขับออกจากพักเลยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะก็เลยสอบถามเรื่องนี้คุณอุ้งอิงยอมรับว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีประชุมพักได้คุยกับคุณวันจริงๆนะคะก่อนที่เธอจะแจกแจงว่าตอนแรกเนี่ยไม่ทราบว่าคุณวันเนี่ยไปนับคะแนนเลือกนายกอบจอปทุมคุณวันไปที่บ้านบิ๊กแจ๊ดแต่ว่าหลังจากนั้นล่ละค่ะคือวันนั้น นะไม่รู้มารู้ทีหลังมีคนส่งรูปมาให้ดูมีคนส่งมาให้ดูเยอะเลยด้วยซ้ําก็เลยเรียกคุณวันมาสอบถามพอเข้ามาเจอกันคําแรกที่คุณวันพูดเลยก็คือขอโทษผมคิดน้อยไปเธอก็เลยบอกว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักกันนะคะต้องปกครองคนหมู่มากตักเตือนไปค่ะคุณวันเองก็เลยบอกว่าจะขอยื่นใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คุณลุงอิงก็เลยบอกไปว่าก็แล้วแต่ให้เป็นวิจารณญาณาของพี่เองแล้วก็ตักเตือนไปตามหน้าที่เพราะว่าคนในพักกับสสในพักเขาก็เห็นภาพแล้วก็ถามกันมาเยอะก็เลยต้องมีการคุยกันไม่ว่าคุณวันหรือคนอื่นๆก็ต้องให้เกียรติพักเช่นกันและอย่างคุณชาญพวงเพชรเองก็เป็นผู้สมัครที่พักเนี่ยส่งก็ต้องให้เกียรติผู้สมัครของเราด้วยสนับสนุนคนของพักเราด้วยค่ะ เข้ามาก็ได้พูดคําแรกเลยว่ากา็คิดน้อยไปนะคะก็ขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยในฐานะของหัวหน้าพักเองนะคะเป็นองค์กรของเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ต้องปกครองคนหมู่มากเพราะฉะนั้นก็ก็ได้ก็ได้ตักเตือนนะคะแล้วก็คุณบอนก็บอกว่าเดี๋ยวจะยืย่นใบลาออกนะคะลาออกจากาตําแหน่งของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ก็บอกว่าแล้วแต่อันนี้เป็นริจารญานของทางคุณวัลเอง ก็เราก็ตักเตือนกันไปตามหน้าที่เพราะว่าจริงๆคนในพักเองสสในพักเองหรือหรือคนที่เห็นเห็นเห็นข่าวก็มีการถามกันเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องคุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณวันหรือเป็นคนอื่นๆในพักกันนะคะเราก็ต้องดูอยู่แล้วว่าต้องมีการให้เกียรติพักด้วยทีนี้นักข่าวก็เลยถามนะคะว่าที่คุณวันบอกว่าจะลาออกจากพักเนี่ย คุณุงอิงทราบเรื่องหรือ,อยังเธอบอกว่าณนะวันนั้นน่ะที่คุยกันรู้แค่ว่าจะลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีส่วนที่จะออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนั้นไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้และส่วนตัวคุณลุงอิงเองก็ยืนยันว่าก็ไม่ได้อยากให้คุณวันลาออกจากพรรคด้วยค่ะ ทีนี้พอถามนะคะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีอะไรชื่อก็ออกมาแสดงความไม่พอใจมีการเรียกร้องให้พักขับออกคุณอุ้งอิงบอกว่าไม่ได้มีนโยบายที่จะขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกนะคะเพราะว่าท่านยังเป็นที่เคารพรักในพักแล้วก็ไม่ทราบว่าอ้าวท่านมีประเด็นขัดแย้งอะไรหรอแต่ถ้ามาถามดิฉันในฐานะหัวหน้าพักไม่มีค่ะไม่มีนโยบายที่จะขับท่านเฉลิมออกค่ะคุณเฉลิมไม่พอใจเรื่องเรื่องนี้ค่ะ ก็เราเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นนะคะที่จะต้องขับท่านเฉลิมออกนะคะท่านิมก็เป็นที่เคารพรักในพักนะคะแล้วก็จริงๆก็ไม่ทราบว่าท่านมีประเด็นอื่นๆยังไงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามมาทางดิฉันผู้เป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็ไม่มีนโยบายในการที่จะขับท่านเฉลิมค่ะไม่มีนะคะไม่มีนโยบายจะขับท่านเฉลิมนะคะเมื่อถามว่าอย่างนี้ต้องไปหาไปคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือเปล่าคือ คุณองอิงนะ่คุณผู้ชมจำกันได้เมื่อปลายป,ายปี -66 หกะคะ่ะช่วงที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลต่างๆเนี่ยเธอไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเธอไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเธอบอกว่ารอบนั้นก็ถือไปแสดงความเคารพรักนะคะที่มีกันมาตลอดความผูกพันเนี่ยรอบนี้ค่ะคือตอนนั้นก็หาว่าทางครอบครัวคุณเฉลิมน่ะน,น้อยใจเพราะว่าไม่ได้ตาแหน่งอะไรเลยเนี่ยนะคะก็เลยมีการเดินทางไปเยี่ยมไปเยียนกันเกิดขึ้นมันเป็นภาพนี้ออกมาแต่รอบนี้คุณองอิงบอกไม่ไปนะคะคงไม่ได้ไปเพราะไม่ทราบเหตุผลจริงๆว่าทางครอบครัวอยู่บํารุงหรือ เฉลิมเองเนี่ยไม่พอใจอะไรบ้างนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กอะค่ะถามว่าโกรธแค้นอะไรก็ไม่หรอกค่ะก็เคารพนับถือตามปกติะนะคะแต่ ก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองไปทําอะไรให้ไม่พอใจนะคะก็ถ้าไม่ได้บอกกันไม่ได้สื่อสารกันมาเธอก็คงจะไปแก้ปัญหาไม่ได้และครั้งนี้ถามว่าไปไหมคุณนุ้งอิงยืนยันไม่ไปนะคะแต่ถ้าคุณวันต้องการติดต่อเธอมาได้เลยค่ะถ้าจะคุยคุยได้นะคะไม่มีทางเลยที่จะติดต่อเธอไม่ได้เธอพร้อมจะคุยกับทั้งตัวคุณวันหรือแม้กระทั่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมจริงๆวันนี้เธอเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะใครมีอะไรไม่สบายใจในพักหัวหน้าพักยินดีคุยค่ะ ไม่ได้ทราบเหตุผลจริงๆนะคะว่าจริงๆท่านไม่พอใจหรืออะไรบ้างนะคะเพราะว่าก็ไม่ไม่เคยได้คําตอบนะคะแต่ว่าจริงๆไม่มีตัวของดิฉันเองนะคะก็เห็นท่านเฉลิมมาตั้งแต่ดิฉันยังเด็ก <c ười> <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีความคิดที่จะโกรธหรืออะไรกับท่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ทราบจริงๆว่าว่าว่าได้ทําอะไรนะคะแล้วครั้งนี้ต,ต้องไปอีกไ,ไ <ง S 2> หมครับ คง,ค,งคงไม่ได้ไม่ไม่ไ,ม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 ได้ไปะนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าจริงๆทางทางคุณวันเองแล้วก็มีคอนแทคกันอยู่แล้วะนะคะถ้าต้องการที่จะคุยหรืออะไรก็สามารถติดต่อได้เลยที่ฉันอยู่ที่พักอยู่แล้วอยู่ที่พักอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าอยากจะมาคุยมาติดต่อได้อยู่แล้วเลยถามว่าคือมีมีแผนวางไว้ไหมว่าจะไปที่บ้านริมคลองอีกหรือเปล่าเธอก็ยืนยันหนักแน่นว่ายังไม่มีการวางแผนตรงนั้นเลยนะคะ ละค่ะอย่างที่บอกไปภาพนี้ละค่ะคุณผู้ชมเป็นการที่คุณนุงอิงเน่ยเคยเดินทางไปแล้วนะคะเพราะ2ครอบครัวหรือว่าเรื่องของร้อยตำรวจเอกเฉลิมจริงๆกับเพื่อไทยไม่ได้เพิ่งจะงอนกันหรือว่าทะเลออกกาะกันโกรธเคืองกันเป็นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไป4ตุลาคมปี66อะค่ะระหว่างที่คุณทักษินพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมไม่พอใจที่มีคน มาบอกหรือยังไงนี่แหละมาเข้าหัวคุณทักษิณนะ่พูดว่ากวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกก็เลยไม่ให้ตําแหน่งข้อเท็จจริงมีเพียงแค่ว่าทั้งคุณเฉลิมและคุณวันไม่ได้มีตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีตอนนั้นนะคะในรอบนั้นที่จัดการกันรอบนั้นเนี่ยคุณอุ๋งอิงก็ไปเคลียร์แล้วหนึ่งครั้งค่ะก็คือเดินทางไปหาเลยคนใกล้ชิดคุณอุ๋งอิงก,ก็ก็พูดในลักษณะเดียวกันว่าไปแบบเคารพเลยนะไปด้วยความเคารพไปด้วยความเป็นผู้นําเลยเพราะไม่รู้จริงๆว่า มีปัญหาอะไรหรือต้องไปทําอะไรอะนะคะคือจะต้องไปขอโทษหรืออย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมคะทีนี้พอมาดูเรื่องของถนนสายการเมืองร้รอยตํารวจเอกฉเฉลิมกับคุณทักษิณเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างกันมายาวนานกว่า35ปีนะคุณผู้ชมพี่พีทีวีพาย้อนสายสัมพันธ์ในอดีตของทั้งคู่คะ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยยังเป็นพันตํารวจโททักษิณยังไม่ได้เข้าสู่แวดวงการเมืองเป็นนักธุรกิจโทรคะมนาคมขณะที่ร้อยตารวจเอกเฉลิมตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจํําาาสนนักกย กับดูแลอสอมทด้วยในปี2532จนได้รับฉายาว่าเหลิมดาวเทียมโดยบทบาททางการเมืองที่โดดเด่นในยุคนั้นค่ะท่านเฉลิมเป็นคนอนุมัติให้บริษัท IBC Cable TV ได้รับสัญญาสัมปทานประกอบกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมีอสอมทเป็นเจ้าของจนกระทั่งเกิดเหตุรัฐประหารปี2534สมัยรอสอชอและท่านเฉลิมเองก็เป็นนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ มีการถูกยิดรัพย์ด้วยจนต้องรีบไปต่างประเทศนะคะตอนนั้นไปเดนมาร์กส่วนคุณทักษิณยังทําธุรกิจเช่นเดิมและก็เริ่มเดินสายเข้าสู่แวดวงการเมืองปี2538ค่ะสถานการณ์การเมืองคลี่คลายลงเฉลิมอยู่บำรุงกลับเข้าสู่สนการเมืองอีกครั้งและนั่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมในสมัยรัฐบาลคุณบรรหารศิลปะอาชาขณะที่ปี2 5 3 7ก็เป็นช่วงที่คุณทักษิณเล่นการเมืองเต็มตัวแล้วนะคะในนามพักพลังธรรม ปี2540ค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมตัดสินใจยุบพักมวลชนแล้วก็ปีรวมกับพักความหวังใหม่ของพ่อใหญ่จิว๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะส่วนในทักษิณตอนนั้นลาจากพักพลังธรรมมาตั้งไทยรักไทยเมื่อปี2541และต่างฝ่ายต่างก็ทําการเมืองของตัวเองกันไปค่ะกระทั่งมาปี49หลังเกิดรัฐประหารในทักษิณต้องลี้ภัยทางการเมืองออกนอกประเทศร้อยตํารวจเอกเฉลิมก็เลยตัดสินใจย้ายมาสังกัดพลังประชาชนที่มีคุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นหัวหน้าพัก แล้วก็ย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทยในปี2550หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตัดสินยุบพักพลังประชาชนจนกระทั่งมีการเลือกตั้งในปี2554นะคะเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดแล้วก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วก็มาถึงปี2556ที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมถูกปรับให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วงระหว่างที่มีการชุมนุมของกอปปสอเองร้อยตำรวจเฉลิมได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงด้วยนะคะก็น่าละค่ะจนมาถึงในปี2557 สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดเฉพาะตัวคุณเฉลิมก็เลยต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีรักษาการนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองแล้วก็มีการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ22พฤษภาคม57 จากนั้นค่ะคุณผู้ชมเดินทางมาถึงการเลือกตั้งปี2562ตอนนั้นเพื่อไทยไม่ได้สสแบบบัญชีรายชื่อก็เลยทําให้ทางด้านร้อยตํารวจเอกเฉลิมไม่ได้กลับเข้ามาเป็นสสนะคะแต่มีทายาททางการเมืองเกิดขึ้นค่ะเข้าสภามาแทนก็คือในวันอยู่บํารุงนี่แหละเป็นสสกทมอเขตบางบอนและในการเลือกตั้งปี2566ค่ะร้อยตารวจเอกเฉลิมได้รับการเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแต่ไม่ได้รับการจัดสรรตําแหน่งรัฐมนตรีมันก็เลยเป็นที่มาของ รอบก่อนที่งอนๆกันไปแล้วคุณ<า>ลุงนิงก็เดินทางไปหาถึงบ้านนะนะคะ